วันนี้แจกสูตรหมูทอดเสียบไม้กรอบนอกนุ่มในทำง่ายรสชาติอร่อยใครที่ดูแล้วสนใจอยากทำขายเป็นอาชีพเนี่ยกดแชร์เก็บไว้แล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับแจกใช้เป็นหมูสันนอก1กิโลกรัมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นๆพอที่จะเสียบไม้ได้แต่ถ้าใครทำขายเนี่ยหั่นชิ้นเล็กลงกว่านี้ได้นะครับทีนี้ก็หั่นมันหมูแข็งเป็นชิ้นๆเอามาเสียบสลับกับเนื้อสำหรับมันหมูแข็งแจกใช้ครึ่งกิโลกรัมแล้วเตรียมครกมาโขลก3เกลือใส่กระเทียมไทยลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยรากผักชี4รากพริกไทยขาวครึ่งช้อนโต๊ะสำหรับ3เกลือโขลกให้ละเอียดได้เลยพอละเอียดดีแล้วตักมาใส่กะละมังที่มีเนื้อหมูและมันหมูแข็งเพื่อหมักให้เข้ากันใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะและอันนี้คือเบกกิ้งโซดาครับแจ็คใส่1ช้อนชาจะทำให้หมูนุ่มแล้วนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วหมักไว้3ชั่วโมงในตู้เย็นหรือใครจะหมักข้ามคืนก็ได้นะครับพอหมักครบเวลาแล้วนำมาเสียบไม้เริ่มเสียบจากมันหมูสลับกับเนื้อทำแบบนี้2ชั้นก็พอส่วนไม้ที่แจ็คใช้นะครับใช้ขนาด5นิ้วเสียบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับทีนี้เราก็มาเริ่มผสมแป้งกันแจ็คใช้เป็นแป้งทอดกรอบของหมี่คู่ดาวเพราะว่ากรอบนาน4ชั่วโมงชุบได้มากกว่าและไม่อมน้ำมันอันนี้แจ็คใช้มาตลอดเลยนะครับใช้ดีมากๆถุงนี้ขนาด1กิโลกรัมและอยากจะบอกว่าตอนนี้หมี่คู่ดาวมีขนาดใหม่ออกมาเป็นขนาดครึ่งกิโลกรัมถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวแจ็ควางลิงก์ไว้ให้ก็ให้เราเทแป้งทอดกรอบหมี่คู่ดาวลงไป300กรัมและแจ็คจะใส่ผงปรุงรสลดหมูลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มรสชาติให้กับแป้งตามด้วยน้ำเย็น450มิลลิลิตรแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันอันนี้แจ็คนำแป้งมาใส่ในจานนะครับจะได้นำหมูมาชุบง่ายๆพอน้ำมันร้อนแล้วนำหมูลงทอดด้วยไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงทอดจนกว่าหมูจะสุกและแป้งเหลืองกรอบได้ที่พอเหลืองกรอบได้ที่แล้วให้เราตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันทอดเสร็จออกมาแล้วไม้ใหญ่สะใจมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมนี่กรอบมากชิมดูครับนี่กรอบนอกนุ่มในอยากได้ข้าวเหนียวเนื้อหมูด้านในเนี่ยนุ่มมากครับอร่อยฉ่ำมากทำเองไม้ใหญ่แค่ไหนก็ได้อร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับหมักสูตรนี้เลยอร่อยครับและยิ่งถ้าใช้คู่กับแป้งหมี่คู่ดาวนะกรอบทนกรอบนานขายดีแน่นอนวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ